โย่แค่คุณลองมาเดินดูสักครั้งรับรองว่าปังรับรองว่าฟินแม้คุณจะเดินมามันตั้งหลายที่รับรองที่นี่บอกเลยมาโคตรฟินแม้ว่าคุณไม่เคยจะได้ชิมที่นี่อยู่ใจกลางเมืองเหมือนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองที่ทำให้คุณได้ชมได้ชิมพี่น้องๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณค่ายเป็นเนี่ยทำอะไรเนี่ยมาสัมภาษณ์อ๋อมาสัมภาษณ์พี่ไหมสัมภาษณ์โอ้ได้พี่ตอบได้ Hello I come from Cambodiaสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นส่วนที่มีความสวยงามของตึกเก่าๆอย่างชิโนงโปรตุกีสที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยหรือว่าทุกคนบนโลกที่มาต้องมานี่ฮะติดอันดับหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลกด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้านะครับของตลาดชิมแจ้ว Walking Street นะครับเดี๋ยวมีด้านในนะครับบอกว่าเป็นตลาดที่เป็นจุดเด่นนะครับผมอยู่ฝั่งขวามือฮะถนนตลาดซ้ายสุดจะเป็นถนนดีบุกเราไปเซิร์ชความสุขด้านในกันเลยครับผมตามมาเลยจ้าครับนี่เป็นอะไรครับเนี่ยเครื่องประดับนะคะโอ้ไข่มุกแท้ที่นี่มุกเยอะไหมครับไวพดเพชรปึ๊ดคนละมุกแล้วแต่มาจังหวัดภูเก็ตต้องการของฝากจากจังหวัดภูเก็ตแนะนำนะฮะมุกเลยครับผมบางทีคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องมาซื้อที่ไหนครับมาที่นี่ฮะสินแจ้งเรามีครบหมดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรฮะเป็นกำไรกำไรนะครับขายของที่ดีต้องมีกำไรครับอยากเจอได้ใช่ต้องมีกันและกันนะจ๊ะเห็นหน้าไหมทำหน้าซะนะมานะรอบสามสามคนอันนี้คืออะไรครับกำไรขายของที่ดีต้องมีกำไรถ้าอยากเจอคนรู้ใจต้องมีกันและกันนะจ๊ะไอ้ย่าสวัสดีครับผมนี่เป็นเสื้อผ้าแนวไหนครับเนี่ยค่ะเป็นใบม่วงโอ้เป็นชมคราวโอ้ฝ้าไฟมาลายพรเฮ้ยแล้วมันปล่อยไฟมาลายพรบ้าแล้วโอ้มาเป็นเสียงอีสานเลยจะอยู่กับตาครับผมเฮ้ยใส่สบายไม่ร้อนครับแต่รัดครับผมพอดีไหมเสื้อมันสวยนะแต่คนอ้วนมาที่นี่เสื้ออย่างเดียวไม่พอครับรู้สึกว่าแว่นมันไม่เข้าบางทีฮะมาที่นี่ครับต้องใช้แว่นสวยครับผมโอ้ใส่ให้หน่อยได้ไหมครับเข้าไหมฮะของผู้หญิงค่ะอ๋อคนเราช้อปปิ้งนานๆแล้วก็ชักจะหิวนะครับผมแต่ด้านในเนี่ยฮะต้องมีของกินมากมายให้เลือกเต็มไปหมดเลยไม่รู้ผมจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างหิวแล้วไม่ไหวแล้วครับตามเลยครับผมโอ้โหเมนูตรงหน้าคือแค่บางส่วนนะครับของที่นี่นะฮะอาหารเยอะเต็มโต๊ะจนล้นแล้วครับตอนนี้เลือกกันผัดฝรั่งแฮ่ผัดจีนแฮ่ผัดไทยแฮ่ถูกแล้วชีสเยิ้มๆทำร้อนๆคำโตๆครับทำจากนั้นนะครับผมเครื่องดื่มนี่ไม่น้อยหน้าครับผมเต็มไปหมดเลยฮะนี่ครับผมบางส่วนนะเนี่ยเอ้ยขายชานมไข่มุกนะครับชาโคครับผมถึงรสชาไทยเพราะที่นี่เราเอาขยะที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่มาตามช่วงมรสุมใช่ไหมครับพี่มาเรามาทำเป็นศิลปะนี่ฮะกระเป๋าผ้านะฮะสวัสดีครับรับอะไรดีครับผมพี่สวัสดีครับนี่คือเขาเรียกอะไรครับอ๋อสปาเท้านะครับผมเดี๋ยวเอาคำถามที่ผมสนใจมากก่อนตอนนี้ที่มีแฟนนะครับยอกเดี๋ยวเรามาลองกันครับ
ปั้งโอ้ยเดี๋ยวมาช่วยผ่อนคลายนะยิงไอ้จักรจี้ perfect storm the way you parted those swing นี่ครับผมใครที่ปวดหนักปวดเบาต้องการบริการดีๆที่นี่เรามีฮะเดี๋ยวมาแป๊บนึงครับครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าใครที่กำลังต้องการหาแหล่งที่เที่ยวแหล่งใหม่นะครับใจกลางเมืองภูเก็ตผมแนะนำเลยครับที่นี่ครับชิมแจ้ Walking Street นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มแต่เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเราเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมครบและจบทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวครับผมเชิญได้เลยนะครับผมชิมแจ้ Walking Street ครับ เดี๋ยวก่อนไปนะครับจะมีคาเฟ่ลับที่1ข้างบนเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเจอกันใหม่นะครับผมบาย